นี่คือ How to do บอลไทยครับสวัสดีชาวตูดูบอลไทยนะครับผมตูเต้ตูดูบอลไทยครับวันนี้เริ่มต้นคอนเทนต์รายการใหม่อีกหนึ่งครั้งครับกับรายการในแบบฉบับสไตล์ที่เป็นการนั่งเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันแบบง่ายๆเสพง่ายๆคอนเทนต์นี้ไม่ว่าคุณจะติดตามฟุตบอลไทยมานานแค่ไหนก็ตามหรือไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนบอลไทยแบบว่ายุคใหม่หรือใครก็ตามที่ยังไม่เคยติดตามฟุตบอลไทยผมเชื่อว่านี่จะเป็นรายการที่ย่อยง่ายที่สุดครับทุกคนจะสามารถติดตามเข้าใจแล้วก็สนุกไปกับมันได้มากที่สุดใน EP แรกของเราเนี่ยว่ากันถึงเรื่องราวของพี่มุ้ยธีรสินแดงดาครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยใครต่อใครหลายคนอาจจะเริ่มตั้งแง่กับพี่มุ้ยธีรสินเองว่าโอ้การกลับมาจากเจลีกครั้งล่าสุดเป็นการล้มเหลวของพี่มุ้ยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นน้องๆทีมงานยังบลัดของจุฬาบอลไทยที่เป็นทีมฝึกงานเนี่ยก็อยากจะผลิตคอนเทนต์นี้ครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้กลับมาย้อนรอยเส้นทางของพี่มุ้ยนะครับหากกล่าวถึงนักฟุตบอลที่ไปสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศนะครับแน่นอนว่าชื่อหนึ่งที่ทุกคนคงคิดเหมือนกันก็จะมีชื่อของพี่มุ้ยธีรสินแดงดาอยู่เสมอกองหน้าคนใหม่ของสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับแต่กว่าจะมาถึงวันนี้แน่นอนว่าเจ้าตัวเจอปัญหามากมายครับทั้งในแล้วก็นอกสนามพี่มุ้ยธีรสินแดงดาเนี่ยเติบโตมาในครอบครัวที่มีคุณพ่อประสิทธิ์แดงดาครับเป็นอดีตนักฟุตบอลแล้วก็เป็นอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับทำหน้าที่เป็นโค้ชคนแรกในชีวิตของชายที่ชื่อว่าธีรสินแดงดาทำให้ชีวิตในวัยเด็กของพี่มุ้ยเองเนี่ยก็แน่นอนล่ะฮะว่าอาจจะไม่ได้เหมือนกับเด็กทั่วไปเพราะว่าต้องฝึกหนักตามโปรแกรมที่คุณพ่อเนี่ยวางแผนไว้ให้นะครับแต่ผลจากการฝึกหนักครับก็ทำให้พี่มุ้ยเองเนี่ยเป็นนักเตะที่โดดเด่นมากสำหรับนักเตะที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับซึ่งย้อนไปในฟุตบอลระดับสโมสรเนี่ยพี่มุ้ยเริ่มเล่นให้กับสโมสรอย่างโรงเรียนจ่าอากาศนะครับเมื่อปี2548ก่อนจะย้ายไปราชประชาและถูกส่งไปเล่นให้กับสโมสรจ่าอากาศแบบยืมตัวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงของเล็ก2ปี2550อู้เมื่อ14ปีที่แล้วนะครับพี่มุ้ยก็ได้ย้ายมาเล่นให้กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังอยู่ในดิวิชั่น2แล้วก็มีส่วนสำคัญนะครับในการพาเมืองทองคว้าแชมป์ไทยลีกดิวิชั่น2ในปีนั้นด้วยนะครับโดยสถิติในปีนั้นของพี่มุ้ยเองเนี่ยคือการลงสนาม15นัดทำไป7ประตูกับอีก2แอซิสต์นะครับในวัยเพียงแค่19ปีครับพี่มุ้ยเองก็ได้รับโอกาสไปทดสอบฝีเท้ากับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับร่วมกับรุ่นใหญ่นะครับอย่างสุรีสุขะนะครับแล้วก็เกียรติประวุฒิสายแววจนได้เซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่มีสเวนโกรันอีริกสันเนี่ยเป็นผู้จัดการในเวลานั้นนะครับแต่ด้วยปัญหาการออกใบอนุญาตการทำงานหรือที่เราติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกันอย่างพวกไอ้ work permit อะไรเนี่ยนะฮะที่กระทรวงมหาดไทยของอังกฤษเนี่ยไม่ออกใบอนุญาตให้ทำให้ต้นสังกัดอย่างแมนซิตี้เนี่ยส่งตัวให้กับ Grasshopper Zurich ครับทีมในสวิตเซอร์แลนด์ยืมตัวไปครับแต่ก็ไม่สามารถเบียดขึ้นชุดใหญ่ได้ครับในวัยนั้นนะฮะจนต้องกลับมาเล่นให้กับสโมสรราชประชาแล้วก็ก่อนจะถูกแมนซิตี้เนี่ยทีมต้นสังกัดเนี่ยยกเลิกสัญญาในเวลาต่อมาครับแปลว่าโอเคละฮะการที่ได้เซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครั้งนั้นก็ไม่สามารถมีหนทางในการได้ลงเล่นได้ต่อมาในปี2552เนี่ยครับพี่มุ้ยได้กลับมาเล่นให้กับเมืองทองอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นส่วนสำคัญในการพาเมืองทองคว้าแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกในยุคนั้นครับ2สมัยติดต่อกันแล้วก็มีส่วนในการพาทีมนะครับเป็นแชมป์ไร้พ่ายในฤดูกาล2555ด้วยหลังจากจบฤดูกาล2555ครับพอพีคสุดๆพี่มุ้ยก็เริ่มตกเป็นข่าวกับทีมในต่างแดนอีกครั้งนะครับทั้งในลีกเกาหลีออสเตรเลียแล้วก็มีข่าวว่าสโมสรอย่างเกตาเฟ่ทีมดังจากลาลิก้าสเปนเนี่ยได้สนใจในตัวพี่มุ้ยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นก่อนที่สโมสรแอตเลติโกมาดริดครับทีมพันธมิตรของเมืองทองในวันนั้นเนี่ยเชิญพี่มุ้ยนะครับไปทดสอบฝีเท้าเป็นระยะเวลา1เดือนโดยได้ร่วมซ้อมกับซูเปอร์สตาร์นะครับในยุคนั้นเนี่ยมีตั้งแต่ลาดาเมลฟาวเกาเดียโก้คอสตานะครับตีโบกูตัวช่วงนั้นยังไม่ได้ย้ายไปเชลซีแล้วก็อีกมากมายครับภายใต้คู่ฝึกสอนอย่างเดียโก้ซิเมเน่นะฮะประตูสู่สเปนก็ได้เปิดขึ้นอีกครั้งครับเมื่อสโมสรอัลเมเรียนะครับทีมในลาลิก้าสเปนได้ยื่นข้อเสนอยืมตัวพี่มุ้ยเนี่ยเป็นระยะเวลา1ฤดูกาลพร้อมกับออปชันซื้อขาดอีกด้วยนะครับการไปอัลเมเรียครั้งนั้นนะครับทำให้พี่มุ้ยเนี่ยถูกบันทึกนะครับเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ได้ลงเล่นในศึกลาลิก้าสเปนนะครับในเกมที่อัลเมเรียเนี่ยเสมอกับเอสปันยอลครับแต่อย่างว่าฮะด้วยกำแพงเรื่องของภาษาก็ทำให้พี่มุ้ยเนี่ยไม่ได้รับโอกาสเท่าที่ควรนะครับก็สามารถทำประตูแรกเนี่ยใส่เรอัลเบติสครับในศึกโคปาเดเลรอบ32ทีมสุดท้ายซึ่งเป็นการลงตัวจริงนัดแรกในศึกโคปาเดเลนัดแรกด้วยเช่นกันนะครับแต่หลังจากที่อัล
อมเบเลียเนี่ยตกรอบกลุ่มปาเดเลรอบ16ทีมสุดท้ายคือหลังจากนั้นนะครับก็ทำให้สถานการณ์ของพี่มุ้ยก็แย่กว่าเดิมครับเพราะว่าปกติโอกาสในการลงก็น้อยอยู่แล้วครับทำให้ไม่มีพื้นที่ให้ได้ลงสนามอัลเมเรียจึงตัดสินใจยกเลิกสัญญาพี่มุ้ยนะครับในช่วงต้นปี2558กลับมาเนี่ยที่เมืองทองก็ยังคงเป็นกำลังหลักนะครับสำหรับพี่มุ้ยเองทั้งในทีมแล้วก็ในทีมชาติการกลับมาที่ไทยเนี่ยไม่ได้ทำให้ความฝันในการอยากไปเล่นต่างแดนลดน้อยลงเลยครับจะมีสักกี่คนครับการที่ไปอังกฤษไปสเปนผิดหวังกลับมาจนในปี2561ครับพี่มุ้ยเองได้ถูกสโมสรอย่างซานเฟรเช่ฮิโรชิม่าครับทีมในศึกเจลีกยืมตัวไปร่วมทีมเป็นระยะเวลา1ปีครั้งครับที่ซานเฟรเช่เนี่ยพี่มุ้ยเองก็เป็นกำลังหลักของทีมในการลุ้นแชมป์เจลีกนะครับถึงแม้ว่าสุดท้ายทีมจะไม่สามารถไปถึงแชมป์เจลีกได้แต่เจ้าตัวเองก็ได้โอกาสลงเล่นไปถึง32นัดครับซัดไป6ประตูและหลังจากนั้นยืมตัว1ปีกลับมาที่เมืองทองเป็นรอบที่4ครับพี่มุ้ยก็ยังคงมีความหวังว่ายังไงก็อยากจะกลับไปเล่นเจลีกอีกครั้งครับและสุดท้ายท้ายสุดครับได้ชิมิสุเอสพาวส์ครับได้ทำการซื้อขาดจากเมืองทองในที่สุดการซื้อขาดครั้งนี้เหมือนเป็นความหวังที่ดูจะเป็นชิ้นเป็นอันที่สุดที่ไม่ใช่การยืมตัวพึ่งซึ่งพี่มุ้ยก็ทำผลงานในการออกสตาร์ทได้ดีในช่วงแรกนะครับก่อนที่จะเบรกโควิดเนี่ยหลังจากที่ฟุตบอลเจลีกกลับมาเตะอีกครั้งเนี่ยชีวิตก็เหมือนเล่นตลกครับพี่มุ้ยก็ได้รับโอกาสในช่วงท้ายเกมบ้างโดยฝากผลงานไว้ที่ชิมิสุเอสพาวส์เนี่ยนะครับ24นัดยิงเพียง3ประตูก่อนจะย้ายกลับมาบ้านหลังใหม่ครับณปัจจุบันนี้คือสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดครับทุกครั้งที่กลับมาจากการเผชิญความท้าทายใหม่ในต่างแดนพี่มุ้ยก็จะถูกสบประมาทแล้วก็คำครหามากมายนะครับหมดแล้วบ้างไม่สมควรติดทีมชาติแล้วบ้างแต่ผู้ชายคนนี้ครับก็ไม่เคยยอมแพ้และทำผลงานให้ทุกคนได้เห็นเสมอครับว่าเขาคนนี้ยังคงเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยการกลับมาที่สโมสร BG ปทุมในครั้งนี้เนี่ยพี่มุ้ยไม่ได้ล้มเหลวนะครับพี่มุ้ยได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเตะหลายคนให้กล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนไม่ว่าจะวัยเท่าไหร่ก็ตามกล้าที่จะไปท้าทายตัวเองในลีกที่แข็งกว่าเสมอไม่ว่าหลังจากนี้ครับเส้นทางของชายคนนี้จะไปในทางไหนวันนี้ทางตูดูบอลไทยหวังว่าพี่มุ้ยจะประสบความสำเร็จในทุกด้านและวันนี้ตัวผมเองมองว่าพี่มุ้ยประสบความสำเร็จแล้วครับไม่ว่าเขาจะกลับจากการเดินทางไม่ว่าเขาจะออกจากการท้าทายครั้งไหนก็ตามทุกครั้งที่เขากลับมาเขาประสบความสำเร็จแล้ววันนี้ครับตูดูบอลไทยออกสตาร์ท How to do บอลไทยด้วยเรื่องราวของพี่มุ้ยจิรศิลป์แดงดาหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นพลังที่ดีให้กับทุกคนที่ฟังมาจนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามทุกช่องทางของตูดูบอลไทยและติดตามได้ใหม่ครับในคลิปหน้าวันนี้ผมตูเต้ลาไปก่อนสวัสดีครับ